ราะว่าบอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ไอซ์เนี่ยเขาหยิบเพลงของเขาเองมาร้องให้พวกเราฟังแล้วใช่นะครับผมแต่ว่าคราวนี้เขาเตรียมเพลงพิเศษนะครับมอบให้กับทุกๆคนในค่ำคืนสุดพิเศษแบบนี้ด้วยใช่แล้วเคยร้องที่ไหนแล้วเพลงนี้ยังไม่เคยร้องครั้งแรกเราเพิ่งร้องเมื่อตะกี้ครั้งแรกเห็นไหมครับว่ารายการเราเอ็กครูซีฟมากๆนะครับผมตอนนี้ไอซ์พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมไปเจอกับเพลงนี้เลยนาทีที่ไม่มีฉันนะครับผมจากไอซ์รันอยู่ครับ กับหน้าจอทั้งเป็นเบอร์ที่เฝ้ารอแต่ต้องไม่รับสายเธอก็คงแค่โทรมาอยากพูดจาทักทายทางที่เคยผูกพันรู้ตัวว่าเธอหมดเยื่อใยวันนี้เธอมีและคนใหม่ซึ่งมันต่างจากกลัวจะถามเรื่องแรงที่ทิ้งแทงหัวใจกันคำถามที่มันติดในใจนาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าเวลาจะกอดเขาลึกซึ้งเท่าไหร่มีแต่คำถามที่คนรักเก่าไม่ควรวุ่นวายฉันถึงไม่อยากรับสายเธอ นี่ร้องจนกลายเป็นเวอร์ชันไอซ์ไปเลยนั่นไงผมบอกเลยนะไอซ์เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่ากลัวพอๆกับคุณโรสสิรินทิพย์คือหยิบเพลงใครไปร้องกลายเป็นเพลงตัวเองหมดเลยจ้าแล้วนี้ต้นจะรู้สึกไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับต้นหน่อยไหมอยู่ในสายแล้วเหรออยู่ในสายทักสวัสดีต้นครับสวัสดีครับเย้สวัสดีครับสวัสดีพี่ไอ้ครับสวัสดีครับน้องต้นเมื่อกี้ฟังอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหทั้งฟังทั้งดูเลยครับก่อนอื่นพี่บอกพี่ชอบเพลงนี้โอ้ขอบคุณพี่ไอซ์มากครับขอบคุณที่เอาเพลงนี้ไปร้องโอ้โหร้องเป็นพร้อมกับต้นฉบับอย่างเงี้ยบ้าโอ้โหพร้อมมากเฮ้ยแต่ต้นฉบับเขาก็ขึ้นชาร์ตไปแล้ว2อาทิตย์นะถูกอย่างนี้นะครับพี่ไอซ์ร้องเป็นไงถูกใจไหมครับต้นครับก็เปลี่ยนแนวดีครับก็รู้สึกเหมือนแบบเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่เพราะอีกแบบนึงเลยครับก็ยังไงก็เดี๋ยวต้องอัพคลิปลง YouTube นะฮะอย่างนี้ได้ข่าวว่ายอดดาวน์โหลดนี้พุ่งเอาเลยนะครับต้นครับตอนนี้อ๋อวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถ้าเกิดพุ่งจริงก็ดีครับผมได้หรอแล้วถ้าเกิดพี่ไอจะขอแบ่งส่วนแบ่งได้มั้ยดีเพราะที่ร้องเพลงมาร้องช่วยกันพี่เอา 10% ก็พอต้นโอเคต้นโอเคมั้ยครับของพี่ก็เยอะอยู่แล้วนะพี่ไอ้ไม่กินบ้างตอนคิดหนักเลยทีนี้นี่คือการปฏิเสธแบบสุภาพมากนะครับเอาล่ะต้นครับวันนี้เนี่ยเรามาเฉลิมฉลองในฐานะพี่ไอ้เนี่ยเดินทางมาถึง10ปีแล้ว10ปี anniversary อยากจะอวยพรอะไรพี่ชายคนนี้ไหมครับก็ขอให้พี่ไอ้คือต้นก็เคยฟังเพลงพี่เขามาตั้งแต่เหมือนเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนฟังเพลงตั้งแต่คนรักอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้ห่างกันมากแต่คือได้ฟังผลงานพี่เขาแล้วก็แบบได้ดูเห็นแบบพัฒนาการแล้วก็แบบพี่เขาก็เป็นคนที่แบบทั้งร้องแล้วก็เต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์มที่ดีมากๆก็อยากให้ทำเพลงออกมาดีๆให้คนฟังไปนานๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับต้นครับใช่แล้วนะครับเอาล่ะต้นถ้าเกิดมีซิงเกิลใหม่อย่าลืมมาเยี่ยมเราในรายการอีกนะได้เลยครับโอเคคืนนี้ขอบคุณต้นครับผมสวัสดีครับต้นครับขอให้ดังโด่งมากๆครับต้นครับครับผม